ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือสนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือน้ำท่วมสิงห์บุรีวันที่5ตุลาคม2 5 6 5ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือจัดกำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพพร้อมกำลังพลจิตอาสาและเรือท้องแบนสนับสนุนจังหวัดสิงห์บุรีช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลบ้านหม้ออำเภอพพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี ตามที่อำเภอรพรงบุรีจังหวัดสิงห์บุรีประสานขอรับการสนับสนุนกำลังพลอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์จากกองทัพเรือเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นทำให้เอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนเส้นทางการสัญจรและพื้นที่ทำการเกษตรกองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพจึงได้จัดกำลังพลพร้อมเรือท้องแบนเข้าทำการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ในการเร่งวางแนวกระสอบทรายและทำคันกั้นน้ำบริเวณคลองมหาราชเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยในเบื้องต้นสำหรับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนสามารถแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ1696ตลอด24ชั่วโมง